ดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงรายวันเนาะแต่ว่าจะเป็นดวงราย3วันนะคะก็มาดูกันนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2565นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือทีมที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะในช่วง3วันนี้นะคะกรกฎาคมเนี่ยนะคะ1 2 3กรกฎาคมเนี่ยดวงของคุณที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอคงต้องบอกกันเลยนะคะเตือนในทุกๆครั้งนะคะว่าคลิปนี้นะคะหรือการพยากรณ์ของแม่หมอเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์แบบ general reading นะคะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณนะคะมาดูกันค่ะในทุกๆเรื่องเลยนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพของทีมวันศุกร์เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วง3วันนี้เนาะแม่หมอทำนายโดยใช้ไพ่ออราเคิลนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการพยากรณ์นะคะมาดูการทีมันสุกระวังในเรื่องของกระเบื้องร้าวหลังคาแตกกระจกร้าวหลังคารั่วนะคะเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินรั่วไหลด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีในเรื่องของบริวารนะคะคุณจะมีเรื่องของการที่คุณเองนั้นเนี่ยนะคะกำลังคอนโทรลนะคะในเรื่องที่ทำอะไรที่รวมกันเป็นไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนนะคะหรือการทำงานในหลายๆคนเนี่ยนะคะจะต้องมีเรื่องของการสามัคคีการจึงจะประสบความสำเร็จไปได้ในดวงในช่วงนี้ของคุณที่เกิดในวันศุกร์นั่นเองนะคะและนะคะช่วงนี้ค่ะงานเยอะค่ะทีมสุขเนี่ยงานเยอะบอกเลยนะคะงานเยอะเหมือนทีมพลหัสเลยนะคะเนาะงานเยอะมากนะคะมีในเรื่องของการที่ทำอะไรแบบรีบๆร้อนๆรนๆฉุรหุบปุบปับเร่งๆรีบๆเหมือนกันนะสำหรับทีมวันศุกร์นะคะสำหรับทีมวันศุกร์เนาะทำอะไรก็ต้องแข่งกับเวลาเลยแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยพยายามที่จะกำลังพยายามที่จะปรับปรุงนะคะเรื่องที่มันจะต้องได้ปรับปรุงเนี่ยเพื่อที่จะให้มันทันเวลาให้มันดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาเป็นเงินเป็นทองมากเลยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเกี่ยวกับในเรื่องของฟืนไฟนะสำหรับทีมวันศุกร์นะคะระวังในเรื่องของฟืนไฟดีๆนะคะช่วงนี้คุณจะได้เกี่ยวข้องกับธนาคารบ่อยค่ะนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับแบงค์นะคะธนาคารนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อนะคะหรือการที่นำเงินไปจ่ายดอกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารสาริมทรัพย์หรือเปล่านะคะมีในเรื่องของการที่มีเขาเรียกอะไรคะสิ่งปลูกสร้างที่ดินการจะซื้อจะขายเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนมาด้วยซึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเงินตรานะคะหรือการยื่นหมูยื่นแมวเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะสิ่งของมีค่านะคะหรือนำเงินไปจ่ายนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภาษีโรงเรือนเอ่ยภาษีที่ดินเอ่ยนะคะสิ่งปลูกสร้างเอ่ยก็แล้วแต่นะคะประมาณนี้นะสำหรับที่มันสุกนะจ๊ะแล้วก็ที่มันสุกนะคะช่วงนี้เนี่ยเริ่มผ่อนคลายมาบ้างนิดนึงละเริ่มมีกำลังใจเริ่มมี energy ที่จะแบบว่าทำอะไรกันเป็นร่วมทีมกันนะร่วมทีมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะหรือแบบมีความรู้สึกแบบฉันก็เข้ากลุ่มได้บ้างแล้วล่ะหรือฉันก็มีความหวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่แต่ละคนนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยนะคะทำร่วมกันนะคะบางท่านทำงานเป็นทีมค้าขายกันเป็นทีมนะคะก็มีเรื่องของการให้กำลังใจกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของยอดขายที่มันปังขึ้นนะคะที่มันแบบเริ่มขายได้มาบ้างแล้วประมาณนี้นะคะอ่ะถ้าอยากบอกอะไรทีมันสุขอีกบ้างระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับทีมันสุขเนี่ยยังคงต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของระบบการไหลเวียนของน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองในร่างกายนะคะการควบคุมคอนโทรลบางอย่างที่เหมือนกับมันยังไม่ปลดล็อกนะคะบางอย่างในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ปลดล็อกด้วยแหละนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะได้เข้าไปไก่เกลี่ยนะคะเรื่องของชาวบ้านหรือเรื่องของคนที่คุณแบบห่วงใยนะคะหรือคนที่มีความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอต้องบอกแบบนี้ว่า
ให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะระวังในเรื่องของมือที่3นะเข้ามาวุ่นวายทำให้มันเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเนาะนะคะช่วงนี้ที่วันศุกร์ก็จะมีเรื่องของการที่ศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะการประชุมการสัมมนาการเทรดการเทรนอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะจะมีผู้รู้เข้ายื่นมือเข้ามาคอยช่วยเหลือค่ะนะคะที่วันศุกร์จะมีในเรื่องของผู้รู้นะคะยื่นมือเข้ามาคอยช่วยเหลือเนาะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานที่คุณทำเรื่องของที่คุณเรียนใครยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็ต้องเรียนหนักนิดนึงนะคะเรียนหนักนิดนึงแล้วก็ผ่านไปได้แน่นอนละจ้านะคะทีมวันศุกร์ท่านไหนหรือบางท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของการโอนทำบุญการไปทำสังฆทานนะคะการไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับบุญด้านศาสนานะคะไปขอพรต่อองค์พระองค์สิทธิ์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สิ่งดีจะกลับเข้ามาหาคุณนะพยายามปฏิบัตินะคะในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาให้บ่อยสักนิดนึงเน้อนะคะท่านใหญ่ที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยท่านรับรู้แล้วนะโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เลยนะคะทีมันสุกเนาะจะมีโชคลาภจากการค้าขายเด่นมากจากที่หน้าไพ่ของแม่หมอขึ้นเนี่ยทีมันสุกจะมีในเรื่องของโชคลาภจากการค้าขายเด่นนะคะการซื้อมาขายไปนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะเนาะค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะดีใจด้วยเลยกดกระดิ่งให้นะคะแต่ส่วนโชคลาภทางด้านเลขเบอร์เลขหวยเนี่ยยังไม่เด่นนะนะคะบางท่านแต่บางท่านก็มีโอกาสจากบ้านเลขที่บ้านนะคะลองดูแล้วกันนะจากบ้านเลขที่บ้านนะจ๊ะขึ้นมาในลักษณะประมาณแบบนี้แล้วก็คนกลางหรือคนที่คุณเคยถูกกับเขาอะนะคนนี้ซื้อด้วยแล้วถูกประจำเลยชอบเอาเลขมาให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้จากคนอื่นด้วยเหมือนกันนะจ๊ะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะทีมวันศุกร์ขอให้โชคดีเฮงๆมาปังปุริเย่เลยจ้า